นะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเถ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าเพียงว่าจะให้ลูกขอวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปนั้นคนเราถ้าบทเข้ามาแล้วขาดการได้ยินได้ฟังก็ยากที่จะเป็นไปนะมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังน้อยมากก็ดีการได้ยินได้ฟังมันเป็นการแสดงทางปฏิบัติถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่เป็นไปถึงแม้จะสำเร็จญาณสัมปัตติ8อย่างฤาษีที่ไผ่ห่อเหินเดินฟ้าแล้วก็เป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างอุตตกระบทกลาระบทธรรมโคตรสองอาจารย์ฤาษีสำเร็จญาณสัมปัตติ8นะเหินเดินฟ้าได้พระเจ้าไปศึกษาแล้วก็ไม่เสียทางตรัสรู้ที่นี่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็จะไปปลูกใครก่อนโอ้เข้าสัมปัตติดูฤาษีองค์ก่อนอุตตกระบทเมื่อก่อนตายแล้วตายแล้วไปไหนไปพรหมโลกไปบัดบังเกิดลูกนะแต่สัมปัตติ8ก็เก่งแล้วรูปทานุปทานเจ๋งอุตตกระบทกลาระบทองค์ที่สองโอ้ตายแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปพรหมโลกเท่านั้นพวกนี้เก่งเดือดร้อนด้วยงานนั่นแหละไม่รู้ทางออกจากโลกไปได้เพียงแค่นั้นทีนี้เราก็สันใดไม่ว่าฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมก็ต้องอาศัยผู้รู้ก่อนแนะนำคำสอนจึงเป็นไปได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสโลทุกสมุทัยโรดมักก่อนที่พระองค์เจ้าจะตัดสโลเหล่านั้นทำอย่างไรก่อนพระองค์เจ้าก็ทำความเพียรนะอยู่ถึง6ปีก็นอนผ่อนอาหารอาลิกังคะพระองค์อยู่ป่าเป็นวัดลูกขมูลเลยกังคะอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอโภกสีกังคะอยู่ที่แก่งแกงเป็นวัดโสสนีกังคะอยู่ป่าซายัตถาสนีกังคะอยู่เงียบเขาเนสติกังคะพงเจ้าอดนอนพงเจ้าทำความเพียรอดนอน49วันนะไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่หายใจเสียด้วยสุดท้ายปิดให้หมดมันกังวลลมเลยปิดให้หมดจอยผอมผอมลงนะจนหนังนี่เข้าระหว่างกระดูกท้องก็เหี่ยวแห้งหมดปิดไว้ให้หมดวันที่49ก็ลมออกมาได้มันก็ไกลขึ้นหลบนอนลงไปเทวดาเลยมาเอาของอุดอัดออกลมเขาออกได้ยังมีสติขึ้นมาที่นี่ก็ประวัติก็พระอินทร์พินมาดีด3สายสายดีดไปไม่เข้งมันก็ขาดยานก็ไม่ดังสายพอดีพระเจ้าเอาสายพิมพ์พระอินทร์พอดีไปเลิกมาพิกจารบินทบาทต้มเข้ากินซะก่อนพอได้กำลังขึ้นมาเริ่มลุกคุกคานล้มขึ้นลุกไอ้กินข้าวร่างกายมันดูดดื่มเข้านะต้มเข้าเข้ารอเลี้ยงร่างกายสดซึ้งขึ้นมาตามเดิมพระองค์เจ้าก็บำเพ็ญมรรคเคียงส่งฝึกจิตฝึกกายให้พร้อมและทุกอย่างนั่นแหละจึงไปสรรเข้ามาทุปญาตนางสุสดา49ก้อนเท่ากันกับบักตาลสุกนางสุสดาปณะเอาบักเข้ามาทุปญาตใส่ปาดทองคำเทินศีรษะไปต้นไทรใหญ่ไปบวงสรวงเทวดาอยากได้สามีผู้มีตระกูลเสมอกันเศรษฐีแล้วได้บุตรหญิงชายน้อยมากไม่ว่าเงินไม่อดไปก็ไปเห็นเทวดาใหญ่เทพบุตรใหญ่นั่งเลี้ยงอารามอยู่นะใต้ต้นไทรใหญ่สำเร็จความมุ่งหวังน้อมก็ถวายพระพุทธเจ้าท่านก็รับสันหมดทีเดียว49ก่อนพอสันหมดแล้วก็ลงสู่น้ำอเนนันซาไปกินน้ำอาบน้ำแล้วอสถาทองคำเสียงแม่น้ำถ้าจะตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าในคืนนี้ก็ให้ถาดทองทวนกระแสน้ำถ้าจะไม่ตัดสรูปแล้วขอให้ถาดทองล่องลอยตามกระแสน้ำวางพับถาดทองกับทวนกระแสน้ำขึ้นเมื่อ
ข้างบนไปถึงระหว่างนั้นก็ดำลงสู่พื้นนาคถาดทองถาดทองคำทีนี้พงเจ้าก็ได้คมเออดีก็เดินข้ามแม่น้ำในสระแม่น้ำในสระกว้างนะแต่กว้างตื้นมาสู่ต้นโพจากฝั่งแม่น้ำในสระไปถึงต้นโพที่ตัดสรุป1กิโลนะทางไกลมาแล้วโสธิพามนำหญ้าคา8กำมือมาให้8กำมือก็ได้แก่มรรค8เนี่ยแล้วควรเป็นบัลลังก์วางทิศกระจังแทบชิดต้นสีมาโพธิ์ทางทิศตะวันออกเป็นที่ตัดสรุปพระเจ้าทั้งหลายไปแล้วพระองค์เจ้าก็พระอำนาจโปรดนั่งเขานั่งเลยอธิษฐานใจมั่นอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมที่สั่งสมมาพวกน้อยพวกใหญ่นั้นรวบรวมมาเป็นกำลังใจในคืนนี้ถ้าไม่ตัดสรุปแล้วสิ้นจะขาดหนังจะพังก็ตามทีนะยึดเอาเพื่อนปัจจุธานี่เป็นสักขีพยานเกี่ยวยึดได้แล้วแล้วก็เข้าที่บริกรรมลงอัจฉริยปัสสะนึกถึงเมื่อเยาว์วัยพ่อพาไปแลกนาขวนแขนอวยไตลมว่าพ่อไปไถนานักสนมก็ออกไปเล่นมักลุกมักสกลาบีดเกลียวพระจิตธาตุลุกขึ้นนั่งภาวนาอัจฉริยปัสสะบ่ายสามแล้วนะจิตรวมใหญ่บรรดาลมว่าน่ะเที่ยงเหมือนกลางวันพี่เลี้ยงนักนมเข้ามาดูอัศจรรย์ใจนักปราชญ์เอกก็เลยไปเชิญเจ้าสุโธทนะเข้ามาดูพระลูกเจ้านั่งภาวนาเข้ามาโอ้พ่อเลยมากราบไหว้พ่อได้กราบเจ้าสองครั้งนี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความอัศจรรย์นะครั้งแรกก็กบินดาบทกบินฤาษีนี่เป็นไฟลูกนะเขาห่อเหินเดินฟ้าได้ทราบข่าวว่าเทพดาอินพรหมว่าพระสิทธัตถ์ราชกษัตริย์เกิดแล้วเวสสันดรโพธิสัตว์เป็นลูกเจ้าสุโธมหาราชต่อไปท่านออกทรงประหนวดแล้วเราจะฟังธรรมวิเศษนั่นแหละกบิลบทรีบรุดลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์ไปภาวนาโน่นหอนี่นะนั่นแหละมาทราบข่าวเจ้าสุโธทนะบอกอยากเห็นพระลูกหลานเลยอุ้มมาให้ดูฤาษีดาบทเป็นฝ่ายลูกนะเขาพาไปตั้งกบิลดาพัทใช้นามกบิลบทออกมานั่งเห็นแล้วก็นั่งเลยนั่งขยงยกมือขึ้นวางพระธิษฐานลงพระธิษฐานยกฝ่าเท้าขึ้นวางบนศีรษะฤาษีดาบสฤาษีดาบสหัวเราะแล้วก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็พระเจ้าสุโนถามข้าแต่พระอาจารย์หอเหินเดินฟ้าได้ทำไมหนอร้องไห้แล้วหัวเราะโอ้มหามพิษพระสมภารอาตมานี่สังขารจะล่วงโรยก่อนแล้วตายแล้วจะไปเกิดพรหมโลกเป็นเทพบุตรจะไม่ทันเห็นพระลูกหลานตัดสรู้เป็นพระเจ้าไม่ได้ธรรมะอันวิเศษมาสอนนั่นนะหลงทางอยู่นั่นแหละจึงร้องไห้เหมือนเดินทางผ่านกันแวบเดียวเท่านั้นโอ้ที่นี่ก็หัวเราะดีใจเพราะพระพุทธเจ้ามาเกิดตระกูลอาตมาตระกูลของอาตมาจะมีหน้ามีตาชื่อเสียงเรียงนามดีกว่ามนุษย์น่าคุยอินพรหมโลก3นะจึงหัวเราะดีใจนั่นแหละความหมายทีนี้ก็พระเจ้าสุโธทนะถามพระลูกเจ้าข้าแต่ลูกตาเหตุใดหนอจึงยกฝ่าเท่ากับข้างบนศีรษะฤาษีโอ้พ่อขึ้นซะว่าฤาษีสี่ภัยในโลก3นี้นักปราชญ์ทั้งหลายทั้งปวงทุกละทิไม่ได้ตัดสรุปไม่ได้ออกจากโลกหรอกยังหลงโลกอยู่ผมเมื่อตัดสรุปเป็นพระเจ้าเมรัยแล้วผมจะนำธรรมะของจริงมาแนะนำพร่ำสอนบอกทางให้จึงจะไปพระนิพพานได้ฉะนั้นไม่สำคัญผมว่าอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผมหมดมวลมนุษย์นาคพุทธอินพรหมโลก3นั่นแหละพ่อจำไว้พ่อก็เลยกราบลูกเอกนี่ข้อสำคัญนะนี่ข้อสำคัญฉะนั้นทุกข์ได้แก่อะไรทุกข์เป็นผลทุกข์ได้แก่ศาสตร์ความเกิดชราความแก่พยาธิความปวดไข้มรณะความตายนี่ทุกข์เป็นผลมันมาจากอะไรมาจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยเป็นแดนที่เกิดของทุกข์
ได้แก่ตัณหาสามกามตัณหาคมใคร่ในกิเลสกามทุกกามภาวะตัณหาได้นี่แล้วอยากได้นนท์ได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามแล้วอยากได้สี่ใจพลอยดีเป็นนิดได้ชื่อว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้มาแล้วสมบัติร่างกายในนั้นก็ไม่อยากให้มันเป็นไปอยากให้มั่นคงทวารตามใจหมายก็ไม่ได้ต่อไปก็เลยล่วงเข้า60ปี70ปีไปเปลี่ยนสภาพนำของไม่ดีมาให้ผมงอกแก้มตอบฟันหักเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกี่ยวนี่เจ้าวิภวตัณหาใครๆก็ไม่ได้ทุกคนนั่นแหละตัณหาสามเป็นตัวเหตุเกิดแก่เก็บตายเป็นผลนี่ตัณหาสามเป็นเครื่องไรลัดผูกมัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่ไม่เวียนจบสิ้นได้อวิชชาความหลงไม่รู้เท่าสังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามยถากรรมทำไว้ให้ผลนั่นแหละทางสองอวิชชาเป็นเครื่องส่งดวงจิตไปสู่พบน้อยพบใหญ่หลงพบหลงชาติหลงสังขารหลงวาดหลงประปรินีหลงสตรีบุรุษหลงผัวหลงเมียหลงพ่อหลงแม่ลูกหลานเจ้าอวิชชามายาสาไถนั่นแหละที่นี่นิโรธพงเจ้าก็มาเข้าลูกแก้งแทงตลอดปฐมมายามตอนพบคำบุพเพในภาษาสติญาณเกิดขึ้นลูกวินาทีหนึ่งลูกตั้งแสนศาสตร์ล้านศาสตร์ลูกพบศาสตร์เป็นมาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนั้นต่อจากนั้นก็ล่วงไปถึงมัชฌิมยามเที่ยงคืนจูตุปัฏฐานเกิดขึ้นในหัวใจพระเจ้าลู่จุติอุบัติของโลกคือหมู่สัตว์อีกมาดีอยู่ดีไปดีไปชั่วพบน้อยพบใหญ่โลกสามลู่ทั้งนั้นโอ้ก็สิ้นสงสัยงบไว้ทีนี้มาดูปฏิจจสมบัติอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนี่สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานี่ทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นตัณหาความอยากเกิดตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานยึดอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพเนี่ยภพมีดอกมีภพถือปฏิสนธิภพเป็นปัจจัยเกิดชาติแน่ชาติเป็นปัจจัยเกิดความแก่เป็นปัจจัยเกิดความเก็บเป็นปัจจัยเกิดความตายเป็นปัจจัยเกิดความเศร้าโศกโศกอะไรไปเทวการหลงให้วิไลลำพันโทมนัสความต่ำใจน้อยใจอุปยาศาสตร์ความกับแค้นอันตันใจโอ้ตัณหาเป็นตัวเหตุเว้ยอวิชชาเป็นตัวปัจจัยตอนปัจฉิมยามพงเจ้าก็ยึดใบดาบเพชรที่รับดีแล้วปัญญาบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์ก็เลยสังหารทำลายแท่นบัลลังก์ของตัณหาตกไปจากใจใจหลุดพ้นจากตัณหาเที่ยงจองจำทำลายทรัพย์ฝันฟักยำให้แหลกละเอียดไม่อริยเศษได้ทำลายอวิชชายอดสอฟ้าหมดใจก็ละหลุดพ้นจากเที่ยงจองจำเที่ยงหลงเครื่องมืดภพศาสตร์ไม่มีนั่นแหละทีนี้อรุณโนเป็นวันใหม่แสงสุริโยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นแสงเงินแสงทองแล้ววันใหม่เรียนหกเพลงนะอาสวะขยะยานเกิดขึ้นที่ใจของเจ้าอาสเวหิเที่ยงดองตกไปจากใจหมดแล้วเที่ยงลอยลัดเที่ยงหลงภพชาติสังโยชน์สิบปัจจัยสิบทำลายหมดสิ้นแล้วจึงให้นามว่าอรหังผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสนั่นแหละสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยสอบไม่มีใครเสมอเหมือนตัดสรู้ทุกสมุทัยหลุดมรรคมรรคได้แก่มรรคแปดสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาสังกัปปมรรคสัมมาวาจามรรคสัมมากัมมันโตมรรคสัมมาอาชีโวมรรคสัมมาวายามมรรคสัมมาสติมรรคสัมมาสมาธิมรรคมรรคแปดเป็นทางให้ดำเนินให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นี่นั่นแหละพระองค์เจ้าตัดสรู้พร้อมไม่มีศาสนาใดจานใดเสมอเหมือนไม่ได้ตัดสรู้นอกจากศาสนาพุทธไม่มีที่นี่ก็วันเดือนหกเพ็งพระจันทร์เต็มดวงตัดสรู้คืนวันนั้นเมื่อตัดสรู้แล้วนั้นธรรมที่ตัดสรู้นั้นพงเจ้าก็
เป็นของดีเลิศประเสริฐจริงแท้จะไปปวดไข้ก่อนสามบริพรมมาอารัตนาพรมมาจโลกาที่ปฏิสามปฏิขอพระองค์เจ้าทรงพระเมตตาโลกคือหมู่สัตว์สร้างบารมีมาแล้วก็เพียงว่าจะเลือดสัตว์ขนสัตว์ออกจากทุกข์นั่นแหละพระองค์เจ้าเอาพระองค์ได้แล้วข้ามโอคะทุกข์ได้แล้วอารัตนาไปโปรดสัตว์พระเจ้ารับจมนสามบริพรมหมาพรมทั้งสี่ตนน้ำบาทมาถวายสี่ลูกพงเจ้าก็เอาเข้าติดกันแล้วอธิษฐานพุทโธปัตโตจัตโตเอโกปัตโตตถาหิจงเข้าเป็นบาทลูกเดียวพับเลยนะบาทจะมีสี่เปียงสี่เสี่ยวมันนั่นแหละบาทแต่เด็ดไม่มีนะทุกวันตัดที่หมดนักบาทลืมหลงนั่นแหละเลยไปโปรดปัญญาคิดทั้งห้าอยู่ป่าศรีปัตนะมฤคายวันแข็งเมืองพาราณสีเทศธรรมจักจนจบได้เห็นธรรมตั้งแต่อัญญากุณยะยังกิกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่อัญญากุณยะถึงใจเลยว่าปะวริยะมหานามัสสิไม่ได้ออกบวชเป็นฤาษีสีภัยตั้งแต่พระเจ้าเกิดได้36ปีนะเป็นเพื่อใดหนออัญญากุณยะใดขอบวชเลยก่อนเพียรพงเจ้าพี่นาว่าโออินทรีย์ทำอ่อนบารมีทำอ่อนไม่ควรแก่มรรคผลเลยสั่งให้ไปเจริญทำความเปลี่ยนอดนอนผ่อนอาหารบ่มอินทรีย์ให้แก่ซะก่อนจึงควรแก่มรรคผลอินทรีย์ห้าเป็นกำลังใหญ่ของชาวพุทธของผู้บำเพ็ญพุทธเพศภูมิจันทร์จะตวัดตะวันขั้นเอาหันแหลกของกิเลสใดถ้าอินทรีย์ไม่แก่ไม่ได้บารมีธรรมก็เหมือนกันบาระเปรียบเหมือนฝั่งแม่น้ำห้วยหนองของบึงน้อยใหญ่ต้านทานน้ำไว้ได้น้ำจะมามากสักเท่าไรต้านทานไว้ได้อันนี้สันใดบารมีกับสันนั้นอินทรีย์ธรรมทั้งสองเนี่ยเป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสนั่นแหละเป็นกำลังใหญ่เป็นพระใหญ่เนี่ยพระห้ากรรมห้าอินทรีย์ห้าปราท่านแสดงหนึ่งสัตตาอินทรีย์ความเสียเสียว่าทำดีได้ดีทำส่วนใดส่วนเสียว่ากรรมสัทธาเสียสัจจะไหลมีกรรมของตนกรรมสกตาสัทธามีกรรมเป็นผู้ให้ผลวิปากาสัทธาเสียไปบาปของกรรมนั้นสวยบาปของกรรมตัทธากะโตโคตรสัทธาเสียความตัดสู้ของพระเจ้าแน่นอนสัทธาพันธติปเทยังผู้จะรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงขบุญกุศลนั้นก็ต้องใส่ศรัทธาเป็นผู้รวบรวมไว้อย่างเราท่านมาบวชนี่แหละเพราะศรัทธาเสียว่าเป็นบุญเป็นกุศลพ้นทุกข์นั่นแหละมาบวชได้อันนี้ศรัทธาอรุณยะพุทธสัจสมุติศรัทธาเป็นเพื่อนสองของบุรุษสัตว์ในโลกธรรมวาดาว่าบุรุษสัตว์ในโลกสัญจรไปในทิศฐานุทิศก็ต้องอาศัยมิตรสหายให้ผ่านเป็นเพียรอุ่นใจให้ผ่านอันตรายไปได้อันนี้สันใดศรัทธาก็สันนั้นเป็นอย่างใจเป็นกำลังใจศรัทธายะตรติโอคังผู้จะข้ามโอกะแห่งจักรานทางสี่ได้ก็เพราะศรัทธาศาสนาไปที่มรณะกันดานมันกันดานนั่นแหละหรือกันดานทางสี่กามโอคะเที่ยงผูกสันตรายด้วยกามผู้บวชเจ็ดวันแปดวันก็จะไปเพราะกามเป็นเหตุห่วงใยอะไรกามตรงนั้นกิเลสกามทุกกามนะเพราะว่าโอคะเคี่ยงผูกสัตว์ไร้ได้พบชาติสังขารไม่เบียดนายทิฏฐิโอคะความเคี่ยงผูกสัตว์ไร้ไว้ทิฏฐิความยึดมั่นทั้งกายว่ากายเป็นตนตนเป็นกายกายไม่ตนนะอวิชชาโอคะห่วงน้ำคือสาความหลงพบชาติสังขารเนี่ยปราดจะเปล่าล่องสักปันใดไม่เที่ยงเป็นทุกขันตาก็ยึดอย่างนั้นโอคะคือห่วงน้ำทั้งสี่นี่ท่วมทับจิตใจของโลกคือมสัตว์จมอยู่ไม่วังเฟิ่งฟูใดไม่สว่างซกเซาเงาอยู่นั่นแหละหลงของปลอมว่าของจริงหลงไฟว่าเป็นของเย็นรูปคำจับต้องอยู่เสมอนี่ข้อสำคัญผู้จะข้ามโอคะทั้งสี่ได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นสภาวนาประกอบด้วยปัญญาขี่ข้าม
วุตตกลาทั้งสี่กล่าวล่วงไปสู่อมตะธรรมคือสถานอันสะอาดเยือกเย็นเลิศประเสริฐคือพระนิพพานเป็นสถานสุขขุมคำพีระภาพมากจึงให้ว่าสุขะสัทธาปฏิทิตาสัทธาตั้งมาแล้วให้เกิดสุขกาลียสุขเกตสิกสุขสุขที่ประกอบด้วยอมิตรลาภยศสรรเสริญสุขก็ดีนีละมิสสุขไม่อิงอมิตรได้แก่พระนิพพานก็ต้องใช้ศรัทธาทั้งนั้นนั่นแหละข้อสำคัญศรัทธาญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาใคร่ควรให้เหตุผลแล้วทำลงไปไม่ผิดศรัทธาญาณนิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเสียเสยๆก็ไม่มั่นคงจะทำใดก็ไม่มั่นคงเหมือนไม่ปักขี้ไฟขี้ไฟมันเหลวปักไว้ลมพัดมาก็เอ็นเอียงแผ่ล่มอันนี้สันใดจงปลูกแตกตั้งแต่งศรัทธาทุกท่านให้มั่นคงเสียก่อนอย่าได้หวั่นไหวข้อที่สองวิริยะทุกขมัจเจติกำลังห้ากำลังแข็งแรงของใจเมื่อมีศรัทธาสามารถทำความเพียรได้นะเอาเป็นเอาตายบ้าได้ไม่หวั่นไหวเห็นชอบคือให้นามวิริยะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่ข้อที่สามสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวนะนี่แหละจะทำจะพูดยืนเดินนั่งนอนพร้อมในสติจะเดินโยมกลมก็สติพร้อมรักษาจิตกับกายเสมออีบทเดินจะเดินภาวนาก็มีสติจะนั่งสมาธิก็มีสติสัมปชัญญะพร้อมรอบรู้รอบอยู่เสมอขาดสติแล้วทำอะไรก็ผิดยืนเดินนั่งนอนก็ผิดไปมาก็ผิดพูดก็ผิดเพราะจิตไม่มีผีเหลี่ยมนางนมสติสัมปชัญญะคือปัญญาเป็นโสภณะเจตสิกธรรมละควงดวงจิตที่เป็นอกุศลไว้ไม่หลงไปตามของหลอกลวงนี่สำคัญมั่นคงคือสติเป็นพระอันนี้ข้อสำคัญข้อที่สี่สมาธิความตั้งใจมั่นจะเดินจงกรมก็ตั้งใจมั่นจะยืนภาวนาก็ตั้งใจมั่นจะไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจมั่นจะนั่งสมาธิก็ตั้งใจมั่นหนึ่งแล้วไม่มีสองนะหมายก็ว่ามั่นกันเหตุฝึกจิตอันนี้แหละเป็นพระเป็นกำลังใหญ่คณิกะสมาธิคนนั่นเกิดขึ้นจากการกระทำนี้อุปายะสมาธิอันนั้นผลเกิดขึ้นมั่นแน่นอนอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นจากนั่นเป็นผลประกอบเหตุดีแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใหญ่นั่นจิตมีกำลังใหญ่นะมีกำลังกล้าแข็งเรี่ยวแรงจะทำความเพียรเอาเป็นตายว่าไม่ได้บรรลุธรรมไม่ลดละเพราะสำคัญสมาธิทั้งสามนั่นเป็นลำของจิตเป็นหินเพชรรับสติปัญญาคมกล้าสติกับปัญญาพูดถอนอาสวะนะมันได้พร้อมข้อที่ห้าคือปัญญาปัญญาคมหลบรู้รู้รอบในภพศาสตร์สังขารในฐานะฐานใดทุกอย่างอันนี้ข้อสำคัญเรียกกำลังห้าพละห้าหลบรู้รู้รอบในสังขารร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันแก่เก็บตายเป็นธรรมดาไปไม่พ้นเห็นพร้อมเสมอว่าเป็นสมบัติปัจจัยมหามาได้ใหม่นั่นแหละดีชั่วเกิดขึ้นจากกรรมเก่าส่งผลให้ปัญญาคมรอบรู้รู้รอบและเป็นสมบัติของโลกธาตุสีน้ำลมไฟขันห้านยืมโลกมาใส่สอยสวกคราวไม่นานหนอก็ส่งขึ้นไปกระโหลกตัวนั้นปัญญาเห็นสอบอย่างนั้นเพราะเป็นกำลังใหญ่ในการเจริญธรรมนั่นแหละปัญญาเห็นสอบประกอบในธรรมเจริญธรรมหรือเป็นนิจจนจิตสงบเข้าสู่ขณิกะอัปปนาใดขั้นใดขั้นหนึ่งก็ดีแล้วเพ่งอสุภกรรมฐานมรณะกรรมฐานเกิดแจ็บเจ็บตายอสุภะมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นแล้วอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นเปียเน่าสาบสูญไม่มีอะไรถึงขั้นเปียเน่าก็ได้เจ็บก็เบี้ยหน่ายคลายคงยึดใครหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงมาได้พบชัดสังขารตายแล้วเปลี่ยนเอาสาบสูญไม่ใช่เกิดชาติเดียวพบเดียวนี่นับพบนับชาติมาได้
จิตก็เห็นแก้งจริงหรอกเบียร์นายคลายความกำหนัดยึดตาเพชรสติปัญญาถอนถอนสังโยชน์ได้ขนาดเมื่อถอนสังโยชน์คือกิเลสขาดจากใจน้อยมากก็แล้วแต่บุญมาวาสนาส่งได้แล้วก็สบายที่ว่าจิตตังดันตังโสกมหาติจิตที่ฝึกได้แล้วนำสุขมาให้อันนี้นะการเจริญมรรคแน่นอนอันนี้ขอสำคัญเราท่านทั้งหลายจงยึดกำลังห้าพละห้ามาเป็นกำลังใจดำเนินงานเจริญมรรคเดินยืนนั่งอดนอนผ่อนอาหารเอาตายว่ามันจะเป็นไปนะได้ยินไหมล่ะพระเจ้าทำความเพียร6ปีสุดท้าย49วันไม่กินข้าวไม่กินน้ำใครจะทำได้ทุกวันในโลกไม่มีฉะนั้นจึงเป็นศาสตราเอกทำอะไรก็เหนือโลกมนุษย์ทั้งนั้นดีเด่นเลิศแล้วจึงเป็นของประเสริฐธรรมะที่พระองค์เจ้าตรัสรู้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญามรรค8ปวดทรงเกศสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ของจริงอย่างนั้นผู้ทำจริงผู้ประพฤติจริงปฏิบัติจริงมุ่งหวังอยากรู้ของจริงอยู่กายกับจิตเท่านั้นทุกสมุทัยโลดมักอยู่ที่กายกับจิตนี่ไม่อยู่ที่อื่นซอกคนขุดกลกันอยู่นี่ทำคุเพียนอนอนผ่อนหันปักหัวลงไปให้มันมันเรื่องสมาธิธรรมเรื่องปัญญาธรรมสติธรรมให้มันมั่นคงสตานวิระสติสมาธิปัญญาให้มันมั่งมันแน่นปักลงไปนี่มันแน่นอนจนสมาธิธรรมเกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิธรรมเกิดขึ้นจะได้พิจารณาอีกของจริงมันอยู่ที่ไหนวะสวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจับใจฉันใจสำลักกิเลสได้อยู่นี่พระนิพพานอยู่นี่ไม่อยู่ที่อื่นนรกสวรรค์ในอกนรกที่ใจมันอยู่นี่เท่านั้นพระพุทธเจ้าในนักปราชญ์สมัยนี้ท่านก็สอนให้พระนามพุทโธไปว่ารู้เนี่ยให้รู้โลกกายกับใจเท่านั้นกายเป็นมูลฐานโรงงานใหญ่ที่อาศัยใจคือตัวเราทำงานทำงานของเราเนี่ยทำงานที่กายกับใจซี่ลงมาเนี่ยไม่ไปอื่นทำความเพียรถ้ามันเป็นไปก็เร่งความเพียรหนักเขาแล้วนอนผ่อนหันเร่งเขาเผากิเลสเราร้อนทั้งวันคืนนั่นนะจนจิตมันยอมจำนงไม่ไปไหนแล้วก็ซี่เหตุผลมาทราบอนิจจาไม่เที่ยงในร่างกายมันไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ก็ตามเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเพราะมันแก่เก็บตายแม่นไหมล่ะถ้ามันแม่นก็ดูคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกันสอนลงไปอย่างนั้นตั้งอดนอนผ่อนนั้นเพ่งเข้าพอจะท้ายกี่กระลมรวมลงได้เพิบเมื่อรวมลงได้เพิบแล้วก็เพื่อนาอีกเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่ถึงสภาพตายตายเพิบไม่มีอะไรเพ่งจนเปลี่ยนน้ำสาบสูญมันก็หมดเท่านั้นเจ้าอะไรอะไรเป็นเหตุตัณหาสามเป็นตัวเหตุไว้เกิดแก่เก็บตายเป็นผลอวิชชาเป็นปัจจัยเที่ยงส่งพบน้อยพบใหญ่สังโยชน์สิบปัจจัยสิบจิตเห็นแก่งสัตว์ถึงฐานนั้นจิตมันยึดดาบเพชรถอนทันละไว้ทำลายเรื่องตัณหาอวิชชากิเลสกิเลสออกหมดได้สบายหมดทุกข์โทษภัยเราใหญ่จึงให้นามว่าจิตตังดันตังสุขวหาติจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้อันนี้เป็นข้อสำคัญปฏิปนาประโมกขันติชาโนมมานพันธนานมันตามไม่ทันตามไม่เห็นถ้าประพฤติประวัติถึงขั้นนี้นั่นแหละต้องทำจริงนะอย่าหึงหวงห่วงอะไรห่วงใยสังขารมากเกินไปห่วงตนเสียดีกว่าตนคือใจใจคือตนนั่นแหละไม่อาศัยไม่ประมาทเอาตายว่าทำความดีมันจะเป็นไปย่อย่อยองยองแล้วท่านละเอาตายว่าลูกปู่เขาอะนะมักง่ายที่ใครทางมันเหม็นหมายก็ว่าทำอะไรก็ไม่พอกินมันเหม็นไม่พออยู่ไม่พอกินทำไรทำนาขี้เกียจขี้ค้านศึกษาเราเรียนไฟโลกไปทำไม่ทันสมัยขี้เกียจขี้ค้านมันก็ไม่พอง่ายก็ไม่พอกินมาง่ายขี้กับทางมันเหม็นนั่นน่ะมาง่ายไม่พอง่ายนี่คำพูดของนักปราชญ์ฉะนั้นผมเองก็ขยันมันเพียรเร่งไม่ลดละนั่นแหละมันจึงได้กำลังใจได้ตนได้ทำมาแนะนำผับสอนหมู่เพี้ยนอันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นจงมั่นใจในก้อนนโมกายของเราก้อนนโมก้อนนโมดินน้ำลมไฟได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่แม่ปันให้ปิดตังนำดีสิเบ็ดได้แก่
น้ำก้อนน้ำถาดน้ำ11ของเหลวพ่อปันให้เกศาคือผมทั้งหลายตลอดไปกระโหลกศีรษะสมองในศีรษะเป็นอาการเป็น22รวมเขาแล้วเป็นอาการ32อยู่ในตัวของเราพ่อให้หลายกว่าแม่แม่ให้น้อยกว่าแต่แม่จึงเป็นพระหน้าที่เป็นผู้ให้เข้าป้อนและนำนมขนมกุมารอยู่กับพระหน้าที่ของแม่พ่อไปทำงานหนักมาเลี้ยงลูกเขาเมียอันนี้แหละนะโมเป็นก้อนดั้งเดิมได้มาแล้วโดยสอบประกอบในธรรมทั้งหลายเอาพ้นทุกได้นี่แหละนะโมใครเป็นผู้ตัดนกถวายเจ้านะเท่าสาตาเคลีมายักโขเป็นเทพบุตรบรรลุพระโสดาแล้วน้อมถวายพระเจ้าขอบองเจ้าจงนำไปประกาศกล่าวเปล่าร้องให้มวลมนุษย์นาคุฏอินพรหมโลกสามให้รักษาก้อนนโมอย่าทำลายนั่นแหละเอาอะไรมาประดับศีลสมาธิปัญญาเครื่องประดับพุทโธธโมสโคประดับทุกอย่างนั่นแหละตัดสะพระเจ้าตัดเสียเสียงบาปังยังบาปคือตัดสรุปสัจฉีทุกสมุทัยหลุดมากิเลสนั่นน่ะตัดทิ้งแล้วโลกทั้งหลายได้ก้อนนโมจะได้ทำความดีตัดเสียซึ่งบาปได้ที่ให้นามตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคลาภดีแล้วสร้างบารมีตนแรกเป็นโคป่าตั้งแต่นั้นมาก่อกิเลสสายฝั่งแม่น้ำเนสลาบูชาพระเจ้าก็อ่อนสร้างปรารถนาเป็นพระเจ้าได้บุญทุกเมล็ดทรายกูกูสันโทไก่โกนาคมเป็นเห็นกัจจโปเต่าโคตโมโคปะอาริยเมตโยนายพานสิ้นเสร็จสำเร็จแล้วตั้งสัตว์สร้างเทนันมาสุเนตตัดสรู้เป็นพระเจ้านี่แหละข้อสำคัญเป็นผู้มีโชคลาภแล้วพระควาโตอรหันตัวพระองค์เจ้าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสนี่พระควานเท่าจารุมหราชทั้งสี่ตัดน้อมถวายอรหันตัวเท่าสกเทวราชไปอินตัดน้อมถวายสัมมาสัมพุทธัสสะท้าวมหาพรหมตัดน้อมถวายนะโมจึงมี5บาทนะเพราะเทพบุตร6 5ตนนี่ตัดน้อมถวายบูชาพระเจ้าไปเสนอประกาศเปล่าร้องให้มวลมนุษย์นาคคนอินพรหมอย่าลืมก้อนนะโมอย่าทำลายก้อนนะโมอย่าปล่อยปะแล้วเลยให้มันแก่เก็บตายถึงเสียเปล่าอย่าเป็นโมฆะพระเจ้าจะได้อาหารแปรผันสำเร็จพระเจ้าได้ก็เพราะก้อนนะโมส่งผลพงเจ้าตายจากเวชชันดรไปอุบัติบังเกิดเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์เวชชันดรตุสิดาพงเจ้าก็ไม่ไหวใจเพราะไม่มีก้อนนโมต่อเมื่อจุติลงมาเกิดเป็นลูกเจ้าสุทโธทนะมหาราชสิริมหามายากษัตริย์จึงได้สมบูรณ์ใจเปล่งวาจาเพื่ออัคโคหิมัสเมียงโลกัสสะยุคนี้พร้อมแล้วอินทรธรรมบารมีธรรมนะโมได้จะได้เป็นศาสดาเอกในโลกสามไม่มีใครเสมอเหมือนแน่ลงท้ายในข้อสำคัญเราท่านทุกคนมาบวชเก่าใหม่ก็ดีได้ก้อนนโมแล้วก็จงก้อนนโมทำความเพียรบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญเอาตนนั่นแหละเอาอะไรประดับพุทโธธโมสังโฆประดับศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประดับมรรคแปดโพชฌงค์เกตสมถะวิปัสสนาเข้ามาประดับเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสอาวุธทันสมัยที่พระองค์เจ้าตัดแล้วดีตัดดีแล้วยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยแลนี่ธรรมะบรรยายมาก็ย่อๆพอเป็นเครื่องเตือนท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็ขอยุติไว้แต่เพียงนี้ต่อจากนี้ไปจะแสดงพระวินัยวินัยโยดาตบโบไปว่านำออกถ้าเรามีศีลวินัยไปว่าศีลนำออกนั่นแหละเนนก็ศีลสิบปนาธิบาตห้ามไม่ฆ่าสัตว์ตถิตอธินาทานห้ามไม่รักของท่านกรามเมให้มาเสพกรามมุสาไม่พูดเท็จสุราไม่กินเหล้าขี้ฝิ่นกัญชาเฮโรอีนนัจจคีโอวิกาโพไม่กินข้าวแรงแจงร้อนนัจจคีไม่ให้ดีดสีที่เปล่าไม่ให้ร้องรำทำเพลงไม่ให้ไปดูหนังอีกละครเทปรัฐทัศน์มาลาไม่ทรงทัดดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลจันทธาตุของหอมต่างๆอุจจาไม่นั่งนอนเตียงตังที่ยัดนุนสมีวิกิพิสดารและมีเท่าสูงเกินประมาณ10นิ้วพระสุคตเท่ากันกับ10กระเบียดสร้างไม้ทุกวันนี้ส
สาตโลไม่ถือเงินและทองไม่จับบายศีลของเนรมี10ข้อจำไว้ส่วนศีลของพระนะเทศนาวัดขอแสดงสิกขาบทที่15ภิกษุสามเณรพึงทำสาว่าแล้วเดินไปข้างหลังหมู่เพี้ยนจะไม่แสดงธรรมให้แก่ผู้เดินไปก่อนฟังประมาทเป็นโทษปรับโทษปากิตติและทุกกฎสิกขาบทที่16ภิกษุเดินไปนอกทางเราจะไม่แสดงธรรมแก่ผู้เป็นไข้หรือเป็นในทางเป็นไข้ไม่เป็นไรนั่นแหละสิกขาบทที่14จำไว้นะเรายืนอยู่จะไม่เทศนาแก่ผู้มันเป็นไข้นั่งอยู่เช่นนกตัวอย่างถ้ายกไทยกาเขามาป่อนบาทน้ำเศร้านะดูเศร้าเขาอาหารข้าวหนมใส่บาทเรายืนให้พรยืนเทศนาธรรมะนี่แหละเขาก็ไม่เป็นไข้เราก็ไม่เป็นไข้ทำไมยืนเทศนาวัดให้พรในเทศนานี่แหละวัดบัดปากิตีทุกกฎกินหัวผ่านไม่ศึกษาสิกบทนี่จะว่าตนถูกอย่างไรคนที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาไม่เลยเป็นบาปซะด้วยแน่นั่นแหละมันผิดวิสัยสมณะใช่ไหมเดินเทศนาวัดมันผิดคำสอนพระเจ้ามาอนุญาตทำไรทำไปเสมอแล้วก็สุรวักษ์บทที่4ปั๊บหัวเสมอแสดงความเอียดเฟียดภายในปากิตีกินหัวอีกแล้วแน่นี่แหละมันหลายประโยคเรื่องภายในนั้นถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามก็มันก็ไม่บรรลุการบวชเป็นพระเนนนี่ข้อสำคัญมันต้องอาศัยผู้บวชก่อนท่านศึกษาปฏิบัติมาก่อนพิถูกท่านแนะนำคำสอนอันนี้ข้อสำคัญนะเรื่องสันบินทบาทก็แสดงฟังแล้วบางเรื่องน้อยเมื่อคืนแสดงตื่นอีกก็ได้ข้อใดที่เราจะประพฤติปฏิบัติเร็วๆนั้นนะข้ออบัติที่สิกขาบทที่17ภิกษุธรรมเณรพึงทำความสามารถเมื่อคำเข้าอยู่ในปากแล้วไม่พูดนะสิกขาบทเมื่อคืนอธิบายผิดจะไม่พูดถ้าพูดเป็นอะไรล่ะมันเหมือนคารวาสนั่นแหละญาติโยมพูดออกไปน้ำลายกระเด็นจากปากเมล็ดข้าวลงสู่บาตรอาหารอยู่ในข้าวนั้นเกลียวปนน้ำลายเป็นเด่นมดเอามากินปั๊บปากิตติกินคำเกินนะได้ทุกกฎนั่นแหละสิกขาบทที่18ภิกษุสามเณรพึงทำความสาว่านะเราจะมาสันโยนคำเข้าเข้าปากโยนเข้าไปว่ามันก็บางทีมันไม่กงเข้าไกลหลังเพื่อนหรือน้ำแกงก็กระเด็นเลยไปถูกผ้าเปื้อนเลือดสถานที่ไม่ใช่สมณะจะทำอย่างนั้นนะจะไม่สิกขาบทที่19ภิกษุสามเณรพึงทำความสาว่าเราจะมาจัดเราจะมาสันกัดคำเข้ากัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเข้าในปากครึ่งหนึ่งในมือมันเปื้อนน้ำลายไปจ้ำน้ำแกงและน้ำแก้วที่ในบาทเลยเกียจานไปเป็นอมิตรหมดนี่เหมือนควายกินง่าผักก็ไม่ให้กัดกล้วยสุกก็ไม่ให้กัดมีเอาข้าวโพดเข้ามาเป็นฝักห้ามไม่ให้กัดนะแห้งกรัดกรัดแม่ปรับโทษปากิตีทุกกฎเอามีดปาดเอาโลเน็ตมวนแกะปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ได้หรอกอย่าพึ่งวิ่งตามกิเลสได้เป็นเหตุก็ทุกเป็นบาปอันนี้ข้อสำคัญนะพระบางสำนักที่มาอยู่ในอาวาสของผมทุกปีดูสันก็โคตรแห้งกรัดกรัดนะโอ้ยพี่บ่าวเอ้ยธรรมศาสตร์ผิดแห้งก็โคตรนี่ผมจะแดงฟังจริงหยุดนะแล้วก็กล้วยกัดครึ่งมันไม่ใช่สมณะสิทำอย่างนั้นธรรมดาอุปสาอาจารย์ของพระองค์นั้นสำนักอ่อนพระวินัยอ่านการปฏิบัตินั่นนะจึงลูกศิษย์จึงทำอย่างนั้นมันผิดหลายพระมาแต่ต่างๆสำนักสิกขาบทที่20ภิกษุสามเณรพึงทำคงสาว่าเราไม่จำไม่สันกระทำพุงแก้มไม่ตุยเห็นไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่กินแล้วมันเดี๋ยวมายัดไปสองขังอุปุงนั่นแหละไม่งามสมณะสรุปเอาหลายคำมันพูดนะมันพูดออกมาเต็มเลยน้ำลายก็อาหารตกลงไปบาดอีกเป็นเด่นมดไม่งามแก่สมณะสรุปให้มันเรียบร้อย
21ภิกษุสามเณรพึ่งทำคงสาว่าเราจะไม่สันพลางสะดัดมือพลางพลางมือเปลี่ยนน้ำแกงแล้วของเรานั่งเปื้อเปลี่ยนในบริเวณที่นั่งนั่งผ้าในสีก็เปื้อเปลี่ยนหมดผ้าจีวรเปื้อเปลี่ยนพระบางองค์น้อยผ้าจีวรลายเหม็นลายเหม็นตุ๊กแกนี่มันผิดข้อนี่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเชกบทที่22ภิกษุสามเณรพึ่งตำคงสาว่าเราจะไปสันปล่อยเมล็ดข้าวหรืออะไรลงในบาตรในสถานที่นั้นนั้นให้มันสะอาดเรียบร้อยสมณะมันต้องใส่ใดที่23ภิกษุสามเณรพึ่งทำสว่าเราจะสันนังจับจับจับแก้ปากแก้จับน่ะแต่สดไอ้คอกสดน้ำแกงเลยเสียงนี่กระทบหมู่เพี้ยนเขาภาวนาไปด้วยพิจารณาอาหารเนี่ยอยู่ไปด้วยเราจะบริโภคครบสันเผื่อว่ายังชีวิตสังขารให้เป็นประโยชน์เพราะธาตุบำรุงธาตุธาตุถ้าขาดอาหารบำรุงก็ไม่เป็นไปนะเผื่อความเป็นไปเท่านั้นไม่สันเผื่อว่าความอ้วนสวยงามรอเลี้ยงคนผ่านออกคือกิเลสคือธาตุขันธ์อาสราพิษนั่นแหละมีสันเท่านั้นการสันปฏิสังขาพินาศก่อนโยนิโสด้วยอุบายแงบคายจึงสันไปจึงได้ชื่อว่าสันไม่เป็นตัณหาถ้าสันเป็นตัณหานั่นโอ้เท่าไรก็ไม่พอเราเรื่องตัณหาร่างกายมันก็ไม่เจริญนั่นแหละ24เราจะไปพึ่งทำของสาวาพระเนรเราจะสันต้องสดๆนะสันต้องสุขหูปลุกจุดๆจำไว้ข้อที่25ภิกษุสามเณรเพิ่งทำคุณสาว่าเราจะมาสันแหลบลีนแหลบลีนคลาดคลาดก็ควยกินงานมันก็ไม่งามสมณะสรุปน้ำลายปลายลีนอาหารตกลงไปบาดมองดูแล้วผู้ปฏิบัติดีไปสอบมาทางสี่ทิศเห็นแล้วโอ้ยซื่อต่อสร้างร่างทำแมวการประพฤติไม่เรียบร้อยน่ารังเกียจเขาก็ไม่อยู่ด้วยนั่นแหละบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นปรับโทษทุกเมื่อข้อที่นี้16ภิกษุสามเณรพึงทำคงสาว่าเราจะมาสันเลียมือเลียมือคือหมามกแอนฮะเลียมือรวบๆน้ำลายมันเปื้อนจากมือนั่นไปจกเข้าอาหารในบาตรมันก็เปื้อนเปลี่ยนอมิตรหมดกินโทสัตอันวัดกินหัวนั่นแหละมันหลายประโยคภายในถ้าขาดผู้นำแล้วผู้สลัดโง่ริมตายนี่นะสาวหน้าสาวหลังสิกบทที่27ภิกษุสามเณรพึงทำคงสาว่าเราจะมาสันขอดบาทสิกบทนี้นะสันยังไงสันขอดบาทโอ้เอาซ้อนไปซดอาหารดังแก๊ดนี่แหละสันขอดบาทหรือเอาอะไรไปกระทบกับบาทต้องป้องปิงป้องปิงสันขอดบาทเสียงกระทบหมู่เพี้ยนทั้งหลายก่อความรำคาญเกิดขึ้นปั๊บว่าทุกกฎไปตีด้วยในสะธรรมิกวรรคเสกบทที่7ภิกษุก่อความรำคาญเกิดขึ้นแก่ภิกษุอื่นต้องปกติวาสนาเนี่ยมันหลายประโยคกินหัวนะสุราวรรคเสกบทที่4ภิกษุสัมมาเนนแสดงความเพี้ยนภายในกินปกติกินหัวทุกประโยคเนี่ยมันเสร็จไม่ใช่ท่อนี้อันนี้ข้อสำคัญนะนั่นแหละทุกท่านจงสังรวมระวังให้เรียบร้อยที่นี่ที่8ภิกษุสามเณรพึ่งทำภูมิสว่างเราจะไม่เสียสันเลียริมพิปากเลียริมพิปากข้างมากแอนเลียรวบรวมเนาะเอ้ยน้ำลายก็ไม่เข้าตรงลงบาดสกปรกผัวเพี้ยนนี่แหละข้อสำคัญจำไว้จงรักษาให้เรียบร้อยเสียกบทที่29ภิกษุสามเณรพึ่งทำภูมิสว่างเราจะมือเปลี่ยนสภาสนาน้ำปลาสนาน้ำหมายถึงการหรือโจกเลยนั่นแหละถ้าเราไม่รู้พระวินัยจับแล้วกลานลวงกาก็เลยหรือมีอะไรเรามาใส่น้ำกินทีนี้เมื่อสันแล้วเราจะกลาเนื้อแก้วนี่ไปกรองน้ำไปกินเวลาพิการแล้วเอาน้ำถูกลวงกาเมล็ดเข้าอาหารอยู่ในนั้นลงไปในกาแล้วก็ไปกินเวลาในการเป็นนิกรโพทุกคำเกินนะ
นี่ข้อสำคัญภาวนามันจึงไม่เป็นไปสินเศร้าหมองสินขาดนี่แล้วโจแก้วนั่นเอาเราอมแล้วนะโจกินน้ำอมมันก็เปี้ยนด้วยน้ำลายแล้วก็เศษเลี้ยนอาหารเอาไปกินเวลาในการเป็นวิกลโภอีกพระกิตติกินหัวฉะนั้นเมื่อสันแล้วล่วงกานั่นก็ล้างด้วยแฟบและสบู่โจกินน้ำแล้วก็ล้างด้วยแฟบสบู่ให้หมดกลิ่นเรียบร้อยจึงเก็บไปที่กุฏิไปกินน้ำเวลาเวการมันจึงพ้นจากอันตรายนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่30ภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเมื่อเราไปสันบินทบาทที่ในบ้านเขามนไปสันบินทบาทมันไกลวัดหรือสายเราล่างบาทเองเขามีที่ให้ล่างแล้วเราเอาน้ำล่างบาทที่มีเมล็ดเข้าเทกเลยบริเวณบ้านก็จะกระจายปรับอุปภักตีนะแต่ถ้าโยมเขาทำให้ไม่เป็นไรถ้าเราทำปรับโทษมันมีประโยคมาอย่างนี้นี่ข้อสำคัญมันหมายโพชฌงค์วรรค30สบทจบแต่ยังไม่จบข้างต้นมันมีอยู่อีกไม่ได้แสดงสิบบทที่หนึ่งภิกษุสมณเณรพึงทำความสาว่าเมื่อไปบิณฑบาตเราก็เดินสังรวมไปภาวนาพุทโธธโมสังโฆไปนะอย่ามองหน้ามองหลังสังรวมไปเสมออย่าแวะซ้ายแวะขวาไปอย่างสมณะสนุปเรียบร้อยงามดีนั่นแหละข้อที่สองภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเมื่อบิณฑบาตอยู่เราจะแลดูบิณฑบาตนะเห็นผู้สาวมาใส่บาตรผู้แก่ก็จะพยายามมองนะดูนมของเขามือดูมือก็สวยนมก่อนเขาเลี่ยมดีนี่แหละโทษกินหัวไม่สังรวมอย่ามองหน้าและมือและอะไรเขาทั้งนั้นดูตรงเตระบาดสังรวมเสมอเราจะพิจารณาบิณฑบาตตามแนวทางพระเจ้าสอนและพระริจจตนาธรรมะไม่ได้พิจารณาบิณฑบาตด้วยตัณหาไปบริโภคตัณหาดอกไปเพื่อบริโภคยังชีวิตเป็นอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งต่อนั้นจะทำคุณงามความดีนี่ข้อสำคัญนะนั่นแหละข้อที่สามภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตพอเสมอสมควรแก่ขอบบักบาทถ้ามันล่วงเหลียวเป็นมันหกลงตกเหี่ยวเสียหายไม่ดีข้อที่สี่เราจะรับแกงพอสมควรเข้าสู่วันนะจะไม่ข้อที่สี่ถ้าเรามีแกงอาหารมาก็รับไว้พอสมควรเข้าสู่เท่านั้นไม่ให้มันหลายเลี้ยงล้นหลายไปผู้อยู่ปลายแถวจะไม่ถึงเป็นแก่ปากแก่ท้องของตนใส่มาได้สมณะนี่แหละขอยุติไว้แต่เพียงนี้ขอแสดงการนุ่งห่มนะปาริมานรังในวัดเสด็จไม่ติดสิขากรณียภิกษุสมณเณรพึงทำคงสาว่าการนุ่งห่มนุ่งผ้าสบงนุ่งแล้วเราจะให้มันลึกลงไปจากหัวเขาของเราไปคืบเอาตัวอย่างนางภิกษุณีนุ่งผ้าล่างไปคนนั้นปั๊บตัวกดเขินขึ้นมาตัวนั้นก็ปั๊บตัวกดเนาะเอาข้อดีคืบตัวเองนั่นแหละมันจึงงามสมณะนุ่งมันเขินขึ้นมาคนนั้นปั๊บตัวกดเนาะได้พอกิตตินี่ให้ระวังทีนี้เราห้ามนุ่งผ้าตากเม่นนะนุ่งเข้าไปแล้วเน็บปั๊บผ้าสมกดรัดแล้วมั่งมือออกพกผ้าให้มันลงไปมดทางหลังตากออกไปเดียวนุ่งผ้าตากเม่นวัดวัตถุกฎนี่ข้อนี้จำไว้ข้อที่สองภิกษุสมณเณรพึงทำความศึกษาว่าเราจะรักษาปลายมือไปเท่าดีไปนั่งในบ้านนี่แน่เอามือออกเท่าไปหน่นไปนี่เม้นกะละวาดไม่สังรวมปากิตีกินหัวทุกคนไม่ใส่วิสัยของสมณะต้องให้สังรวมเรียบร้อยข้อที่สามภิกษุสมณเณรพึงทำครูสาว่าเมื่อไปนั่งในบ้านเราจะมีตาถอดลงที่ต่ำสมควรข้อที่สี่เราจะปิดกายให้ดีไม่ปากกายในที่บังควรเช่นอยู่วัดของเราอยู่ในบริเวณวัดปัดตาจะทำงานใดก็เดินไปเดินมาต้องใส่ผ้าอังสานุ่งแต่ผ้าสบงไม่ได้นะใส่ผ้าอังสาไปด้วยหรืองานเกิดขึ้นใหญ่คุมผ้าเรียบร้อยโยมมาหลายมันจะงามปราการมันพิธีบังควรเว้นไว้แต่ในกุฏิของเราอันนั้นไม่แต่ก็ไม่งามเท่าไหร่
บำบัดทุกกลปกิตินะปากายนี่ข้อสำคัญภิกษุยืนสันน้ำยืนสันน้ำบำบัดทุกกลนะจำไว้อย่าไปยืนกินน้ำสันน้ำมันไม่งามของสมณะอันนี้ข้อสำคัญสำคัญข้อที่ห้าภิกษุสมณเณรพึงทำสภาวะเราจะไม่โลภผ้าไปนั่นว่าเอาผ้าวีกายวบวบอดร้อนเท่าไรก็อดเอาจะไม่ปากายไม่เวอร์ผ้านี่นั่นแหละข้อที่หกพึ่งทำหัวเสาว่าเราจะพูดเสียงดังและจะไม่หัวเราะข้อที่เจ็ดก็ไม่พูดเสียงดังร้องลำสะเปียงสโยโหร้องไม่คารวะอย่างไกลก็สองครัวเรือนเท่านั้นจากนั้นไปแต่สมัยใหม่มันเปิดเงียนผู้เวอร์เสียงดังไกลอีกโอ้ไม่ได้นั่นแหละข้อที่แปดพึ่งสุดสมณเณรพึ่งทำหัวเสาว่าเมื่อเขาไปนั่งว่านเราจะไม่โครมกลายคานคุ้ยนะคานอยู่มีเล็กน้อยเนี่ยโครมกลายนั่นแหละข้อที่เก้าภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเราจะไม่ป่วยแขนป่วยแขนมีเล็กน้อยเหมือนคนขี่เหล้าปุ๊บกลายตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นเนี่ยเสียวิสัยมารยาทของสมณะปฏิบัติปกิติทุกกฎข้อที่สิบภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเมื่อเขาไปนั่งในบ้านเนาะเราจะมานั่งรัดเข่าเพราะเมื่อกอดเข่าดมหอมน่ะเป็นผู้เฒ่าชาวบ้านนั่งกอดเข่าผิงไฟมันเสียวิสัยสมณะข้อที่11ภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเราจะไม่เอาผ้าพันศีรษะเมื่อเข้าไปนั่งบ้านเว้นไว้แต่เป็นไข้ไม่เป็นไรข้อที่12ภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเราจะไม่ผ้าคลุมศีรษะไปนั่งในบ้านเว้นไว้แต่เป็นไข้ป้องกันแดดและหนาวเป็นไข้ข้อที่13ภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเราจะไปเดินขยงเท้าไปแบบเต้นขยงคงแข็งนิดหน่อยนั่นแน่มันไม่งามสมณะเว้นไว้แต่เป็นไข้ที่มันบาดมีบวกน้ำบวกตมกว่ากระโดดข้ามไม่เป็นไรน้ำกับตมจะเข้าบาดข้อที่14ภิกษุสมณเณรพึงทำคงสว่าเราจะไม่นั่งรัดเข่าน้ำไม่กอดของเขานะมันไม่งามแก่สมณะสรุปนี่พระวินัยก็แจ้งเท่านี้วันนี้นะแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้ ท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทำธรรมะอินัยแสลงไขมานี่พอเป็นเข้าเงียนเตียนไว้เพียงว่าจะประพฤติปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องเรียบร้อยความดีจะเกิดขึ้นแก่เราผู้ตั้งใจไม่เหลียววิสัยเท่านี้เอวัง